ตัณหามีได้เพราะอวิชชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ห้าเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราก็เกิดความอยากให้ร่างกายมีความสุขเกิดความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์เราไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราก็เลยเกิดความอยากให้จิตเป็นมีความสุขอยากให้จิตไม่ทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์ความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มันจะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันก็ไม่เกิดเพราะรู้ว่ามันคือตัวทุกข์นะความอยากให้มันไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดนะเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ความอยากให้มันสุขก็ไม่เกิดเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์นี่เรียกรู้ทุกข์งั้นการรู้ทุกข์นี่สำคัญนะแต่ขั้นแรกเนี่ยรู้ใช้สติรู้ตัณหาไปก่อนแล้วต่อไปมันจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งลงไปถึงต้นเหตุที่ให้เกิดตัณหาคือตัวอวิชชาการไม่รู้ความจริงในกายในใจของเราถ้าขุดค้นลงไปถึงจิตถึงใจนะเกิดปัญญาอย่างท่องแท้ขึ้นมาปัญญาขั้นสูงตรงนี้เขาเรียกว่าวิชารู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์รู้ในอริยสัจสี่เรียกว่าวิชาเกิดอวิชชาตายถูกทำลายไปตัณหาจะไม่เกิดอีกอย่างถ้าเราภาวนาไปจนถึงวันหนึ่งนะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยปล่อยวางกายปล่อยวางจิตไปหมดแล้วไม่ได้ยึดถืออะไรเลยสักอย่างเดียวตัณหาจะไม่มีตัณหาจะไม่เกิดอีกไม่ต้องรักษาจิตใจให้มันพ้นจากตัณหาไม่มีตัณหามันสบายกว่ากันเยอะมันไม่มีงานที่จะต้องทำอีกต่อไป